บันแบบตะวันตกถูกจัดวางคู่พระพุทธรูปแรงบันดาลใจจากครั้งนาทีอุตริตสะดุดตารูปแกะสลักหินอ่อนแนวกรีกโรมันที่เมืองเนเปิลส์อิตาลีจนต้องกลับมาชมซ้ำจึงฉุกคิดได้ว่าคล้ายพระพุทธรูปปางลีลาที่เคยเห็นในไทยศิลปินดังเชื่อว่าเป็นภาวะทับซ้อนของความทรงจำที่เรียกเดจาวูที่มาชื่อนิทรรศการใหญ่ที่ไทยในรอบ8ปีที่พาผู้ชมตั้งคำถามถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรม2ขั้วผ่านศิลปะลูกผสมระหว่างตะวันตกและตะวันออกเช่นการเล่นแสงด้วยกระจกสีเชื่อมกับพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าไม่มีแสงอะไรสว่างเท่าแสงแห่งปัญญาหรือการนำงานช่างชั้นสูงอย่างลายรถน้ำมาผสมกราฟฟิตี้ความน่าสนใจยังอยู่ที่ผลงานถูกร้อยเรียงด้วยเส้นเรื่องสมมุติที่นาทีอุตริตจินตนาการขึ้นใหม่ยิ่งได้นำชมเองยิ่งเป็นโอกาสสื่อสารวิถีคิดตัวงานเทศกาลเนี่ยมันถูกเริ่มต้นมาจากคำถามที่ผมจินตนาการขึ้นมาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปที่เนเปิลส์ก่อนที่อารยธรรมตะวันตกจะเริ่มมีขึ้นหรือเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าการขุดค้นพบปอมเปอีหรือเฮอร์เคลานิอุมแล้วเราค้นพบโมเสกรูปพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าขึ้นมามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดทางวัฒนธรรมขึ้นมาทันทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนการตั้งคำถามเพื่อพิจารณาทำไมดิเรกชันของวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันถึงถูกดำเนินไปในทางตะวันตกมากเสียจนบางครั้งเรากลับด้อยค่าของวัฒนธรรมของภูมิภาคเราเองคืออาจารย์นาทีเนี่ยเป็นศิลปินคนหนึ่งของประเทศไทยที่เขาเป็นอัจฉริยภาพอยู่แล้วฮะเทศกาลครั้งนี้นะฮะก็คือเขามีการรวมกันแล้วก็มีการหยิบยืมเรื่องราวของตะวันตกแล้วก็ตะวันออกมาผสมผสานกันผนวกเข้าหากันแล้วคือสร้างเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาครับห้องนี้สร้างบรรยากาศเหมือนอยู่ในวิหารแบบตะวันตกที่ใช้กระจกสีแล้วมีแสงส่องผ่านนะคะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเรื่องมรณานุสติค่ะการระลึกถึงความตายเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์นาทีอุตริตนั้นนึกถึงอยู่เสมอส่งผลต่อการทำงานนะคะทำให้ทุ่มเททำทุกวันอย่างเต็มที่โดยไม่ยอมเสียเวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างอื่นเลยค่ะแม้ว่าผลงานของนาทีอุตริตจะเป็นสากลจนสร้างชื่อให้นานาชาติยอมรับหากการสำรวจตัวเองหลายสิบปีเขากลับพบว่าองค์ความรู้ที่มีเบนเข็มไปทางศิลปะตะวันตกมากกว่าเอเชียนิทรรศการครั้งนี้จึงซ่อนความหวังให้ก้าวพ้นการตกเป็นอาณานิคมทางความคิดโดยให้คุณค่าในวัฒนธรรมของตัวเองขั้นแรกเนี่ยผมว่าเราต้องเคารพในตัวเองก่อนเราต้องเคารพในภูมิปัญญาของตัวเองก่อนเราต้องไม่ให้ค่าในสิ่งที่เราไม่รู้จักกับมันนะครับอย่างที่บอกว่าผมเรียนศิลปะมาในหลักสูตรมันเป็นศิลปะตะวันตกเนี่ยแต่ว่าหลังจากที่เราได้องค์ความรู้ทางตะวันตกตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะบาลานซ์หรือสร้างสมดุลยังไงให้กับองค์ความรู้อื่นๆที่เราควรจะมีในฐานะที่เป็นประชากรคนหนึ่งของภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเนี่ยต่างหากนะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับการตกเป็นอาณานิคมทางความรู้หรืออาณานิคมในทางความคิดในยะที่ซ่อนอยู่มันมีหลายระดับการตีความมากๆนะคะตีความได้ตั้งแต่ภาพหนึ่งภาพที่อยู่ในภาพงานเขียนชิ้นใหญ่ๆนะคะไปจนถึงการเชื่อมโยงของนิทรรศการทั้งหมดแล้วก็บริบทของพื้นที่ก็มีความหมายเหมือนกันในรอบ8ปีนะคะที่เป็นนิทรรศการโซโล่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี้ยเรียกว่าเราจะหาชมนิทรรศการของคุณณัฐอุตริตในประเทศไทยที่เป็นสเกลเต็มๆอย่างเงี้ยเรียกว่ายากมากท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดผลงานของนาทีอุตริตยังคงเดินทางไปแสดงหลายประเทศโดยเจ้าตัวไม่ได้ไปด้วยในวัยเลข5จึงเป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตในสตูดิโอและผลิตผลงานได้มากกว่าที่เคยจึงมีทั้งผลงานเก่าและใหม่ในนิทรรศการเดจาวูการกลับมาแสดงงานที่หอศิลป์ศิลปากรอีกครั้งในรอบ30ปีนับจากนาทีแสดงวิทยานิพนธ์ปี2535ชมได้ถึง7พฤษภาคมปี2565กฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน